ดีค่ะชื่อพริมค่ะปาจารีของระดารมปัจจุบันเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอยู่ที่คริสตจักรที่เซี่ยงไฮ้เมืองจีนชื่อ SCC Shanghai Community Connect ก่อนหน้านี้เป็นสมาชิกอยู่ที่ Nexus ค่ะคริสตจักร Nexus สันสัมพันธ์ตั้งแต่สมัยเริ่มที่รถไฟค่ะตอนสมัยอยู่ที่ Nexus ก็เหมือนกับเป็นสมาชิกคนนึงอะค่ะเราก็ไปแคร์สม่ำเสมอไปโบสถ์สม่ำเสมอแล้วก็มีช่วยรับใช้บ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ได้เยอะไปกว่านี้อะค่ะทำไมถึงได้ไปอยู่ที่เมืองจีนพิมทำงานอยู่ที่บริษัทเนลสันที่เมืองไทยแล้วเขามีโอกาสตรงนี้คือเนลสันที่เซี่ยงไฮ้เปิดค่ะแล้วพิมก็เลยขอสมัครชอบเรียนภาษาจีนอยู่แล้วด้วยพอมีโอกาสตรงนี้เปิดขึ้นมาก็ดีใจก็อธิษฐานกับพระเจ้าอยากไปในที่ที่พระเจ้าอยากให้เราไปไม่ถ้าเกิดพระเจ้าไม่ใช่นามพระทัยพระเจ้าก็คงไม่อยากไปก็เลยเริ่มอธิษฐานนะคะแล้วสุดท้ายก็ประตูเปิดก็เลยได้ไปอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ค่ะกะว่าจะไปแค่ปีเดียวแล้วก็โอเคเราจะไปเรียนต่อ MBA ในมหาลัย Ivy League แล้วกลับมาก็คงจะยังอยู่ใน Career Path นี้ต่อไปนั่นคือแพลนระยะสั้นแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะไปอยู่นานขนาดนี้ค่ะแต่สุดท้ายแล้วแพลนของเราก็คือแพลนของเราเนาะไม่ใช่แพลนพระเจ้าพระเจ้าก็ใช้ช่วงเวลาที่อยู่ที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยค่ะเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงความคิดก็หลังจากที่ย้ายไปอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ก็พอดีพี่จิมมีรู้จักกับเพื่อนอยู่ที่เซี่ยงไฮ้เขาก็ช่วยคอนเนคเราสองคนแล้วพี่ที่เซี่ยงไฮ้พี่นุก็เลยพาพิมไปโบสถ์ที่เซี่ยงไฮ้ก็คือ SCC นี่เองตอนนั้นก็ไปอยู่ SCC ก็ไม่มีอะไรอะค่ะก็ไปเหมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่งธรรมดาทั่วไปเราไม่ได้มีแผนการอะไรมากมายแต่ว่าที่เซี่ยงไฮ้ดีอย่างนึงก็คือมันจะมีเวลาว่างเยอะก็คือมีเวลาคิดกับตัวเองมากขึ้นเวลานิ่งสงบพักสงบในพระเจ้าแล้วจะเป็นช่วงเวลานี้ค่ะที่พระเจ้าพูดด้วยมีช่วงนึงคือทำงานที่เนลสันทำงานค่อนข้างหนักแล้วก็จะโอเวอร์ไทม์เยอะมากจนมีวันหนึ่งเราก็คิดว่าโอ้โหแบบวันหนึ่งเราใช้เวลา8ชั่วโมงทำไปงานที่เราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้ว Impact มันไปอยู่ที่ไหนก็เลยเริ่มอธิษฐานพระเจ้าพิมไม่อยากทำงานแบบนี้พิมอยากทำงานที่สุดท้ายแล้วเราสามารถเห็นว่าเรามีอิทธิพลกับคนที่กับงานที่เราทำอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าอยากทำงานที่มันมีความหมายกับเราก็เริ่มอธิษฐานว่าอยากทำงานแบบนี้แล้วนะแล้วก็อธิษฐานไปด้วยแล้วก็สมัครงานไปด้วยแต่คือสมัครงานด้วยแบ็คกราวนด์ที่มีก็สามารถสมัครได้แต่ในภายในอินดัสทรีที่มันใกล้ๆกันก็คือเป็นมาร์เก็ตติ้งหรือว่ารีเสิร์ชไม่ได้คิดว่าจะสมัครอะไรที่มันหวือหวามากมายไปกว่านี้พอคิดว่าด้วยความเป็นตัวเราจำกัดอยู่แค่นี้เราก็ทำในสิ่งที่เรารู้ว่าเราทำได้แค่นี้ค่ะไม่เคยคิดว่าจะรับใช้พระเจ้าเต็มเวลามองว่าการรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาเป็นสำหรับคนที่แบบสูงส่งได้รับการส่งเรียกแบบโอ้โหโฮลี่สุดๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วคิดด้วยว่ามันคงไม่แน่ใจว่าจะเลี้ยงตัวเองได้หรือเปล่าเป็นคนกังวลค่ะแล้วก็มีอยู่วันนึงเป็นคอนเฟรนซ์ของผู้นำระหว่างที่นมัสการอยู่พริมก็ได้ยินเสียงพระเจ้าชัดเจนมากในใจว่าพระเจ้าให้ความรักแล้วก็แพชชั่นในด้านดนตรีพระเจ้าอยากให้พริมเป็นใช้ดนตรีเป็นแสงสว่างในที่มืดนำความหวังไปให้ที่ไม่มีความหวังคือจริงๆแล้วพริมมีชอบดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆเรียนดนตรีมาตั้งแต่4ขวบจนถึงจบมหาวิทยาลัยก็เล่นมาตลอดแต่ว่ากลัวไม่กล้าที่จะใช้ดนตรีมาเป็นอาชีพเพราะคิดว่าดนตรีไม่น่าจะเลี้ยงชีวิตเราได้ก็คือจะเหมือนกับโอเคก็ทำเป็นค้างๆไว้ตลอดแต่ไม่เคยคิดว่าดนตรีจะมาเป็นพันธกิจเต็มเวลาของเราพอรู้สึกพระเจ้ามาพูดตรงนี้ด้วยก็ดีใจมากที่ได้การทรงเรียกที่ได้ความชัดเจนหลังจากนั้นก็เลยไปติดต่อศิษยาภิบาลบอกว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยเกี่ยวกับเรื่องดนตรีไม่ว่าจะเป็นยกของรินน้ำม้วนสายเก็บเวทีคือไม่ต้องเล่นดนตรีก็ได้ก็คือขอให้ได้ช่วยเกี่ยวกับพันธกิจดนตรีก็เต็มใจมากเลยค่ะก็เลยไปบอกศิษยาภิบาลว่าอย่างนี้ค่ะหลังจากนั้นผ่านไป2อาทิตย์ก็มีออฟเฟอร์มาให้ที่เป็นอะไรที่เราไม่คาดคิดมาก่อนเพราะว่าเมื่อก่อนเพิ่งทำงานจะมีเกี่ยวกับการจัดการแล้วก็ถ้าเกิดจะอยู่ดีๆข้ามไปทำดนตรีเลยเพียวๆอย่างเดียวพิมรู้สึกว่าพิมคงปรับตัวลำบากแล้วมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจำเยอะมากแต่เพราะว่ามีอันนี้ขึ้นมาก็คือเป็นงานคือให้บริหารโรงเรียนดนตรีแล้วก็สอนดนตรีด้วยคือมันยังจะมีเอลิเมนต์ของการจัดการอยู่ซึ่งทำให้เราทรานซิชันได้รู้สึกว่าไม่ยากมากและในขณะเดียวกันก็ดำเนินตามสิ่งที่พระเจ้าเรียกไว้ซึ่งคือพันธกิจดนตรีแล้วก็เรารู้สึกว่าตอนที่ได้งานนี้มาแบบดีใจมากไม่คิดว่าการที่เราเชื่อฟังพระเจ้าแบบพระเจ้าจะให้สิ่งที่ดีขนาดนี้ให้กับเรารู้สึกขอบคุณพระเจ้าแบบโอ้โหแบบพอเราเชื่อว่า
พระเจ้ารู้จักเราดีกว่าเรารู้จักตัวเองพระเจ้าก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราโดยที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะมีอะไรที่ดีขนาดนี้ให้กับเราค่ะอัศจรรย์ลำดับถัดมาก็คือมีอยู่คืนนึงที่พิมนมัสการระหว่างที่นมัสการอยู่คืนนั้นพิมสัมผัสได้ถึงหัวใจของพระเจ้ารู้สึกว่าการนมัสการมันมีพลังมากที่จะทำให้เราเข้าใกล้พระเจ้ามากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้พิมไม่ได้รู้สึกว่านมัสการมีพลังมากขนาดไหนมันเลยทำให้พิมไม่ได้เคยสนใจว่าพิมจะต้องใช้ดนตรีในด้านนมัสการเท่านั้นพิมรู้สึกว่าอ๋อดนตรีมันก็มีหลายอย่างโอเคเรามาอยู่ในทิศทางนี้เราถูกต้องแล้วแต่พระเจ้ามีแพลนที่ลึกขึ้นไปกว่านั้นซึ่งก็คือเรียกเราให้ไปอยู่ในพันธกิจนมัสการหลังจากเกิดเหตุการณ์คืนนั้นก็ไปบอกศิษยาภิบาลว่าอยากจะมีส่วนร่วมในพันธกิจนมัสการหลังจากนั้นก็เริ่มมีการสอนการเรียนที่ลึกขึ้นแล้วก็มีโอกาสเริ่มให้โอกาสในการที่จะนำนมัสการรอบเล็กๆก่อนหลังแล้วก็ผ่านพวกรอบเล็กๆเหล่านี้ค่ะเราก็มีประสบการณ์มากขึ้นเราก็มีความกล้ามากขึ้นเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นมีวันหนึ่งผู้นำนมัสการก็มาวางมืออธิษฐานเผื่อขอให้ได้การเจอเหมือนกับที่เขามีหลังจากที่ได้รับการอธิษฐานเผื่อจากศิษยาภิบาลก็เกิดการคลิกในการนำนมัสการมีผู้คนส่งอีเมลมาให้หนุนใจแล้วก็บอกว่าเห็นการพัฒนาตั้งแต่เริ่มจนถึงตอนนี้ชัดเจนมากสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เขาสามารถสัมผัสได้ที่เมื่อก่อนไม่มีแล้วก็ด้วยอะไรเล็กๆน้อยๆค่ะมันหนุนใจเรามากรู้สึกว่าเมื่อเราตัดสินใจถวายให้พระเจ้าโดยที่ใช้ของที่เรามีอยู่พระเจ้าจะเติมให้ในสิ่งที่เราจำเป็นแล้วผลกระทบที่ได้เป็นเกินความคาดหมายของเราอะค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะได้มาเป็นผู้นำนมัสการต่อหน้าสมาชิก400คนแล้วก็วันนั้นเลยค่ะวันแรกที่ขึ้นนำเป็นผู้นำนมัสการหลักโดยที่ศิษยาภิบาลนมัสการดูอยู่ข้างล่างก็เป็นวันแรกที่โบสถ์ของเรามีคนมาเยี่ยมก็คือตำรวจมากันเต็มเลยค่ะคือที่เมืองจีนเขาจะมีกฎว่าถ้าเป็นศิษยาภิบาลต่างชาติไม่สามารถสอนคนจีนโดยตรงได้แล้ววันนั้นตำรวจก็มาหาเราที่โบสถ์บอกว่าให้หยุดทุกอย่างหลังจากนั้นก็เกิดการคมแห้งแล้วเราก็กระจัดกระจายกันไปอยู่ตามบ้านต่างๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสมาชิกทุกคนก็หมดหวังไปแต่ในทางกลับกันทุกครั้งที่มันมีการคมแห้งสมาชิกจะมีใจมากขึ้นเพราะเรารู้ว่าเราอยู่ในช่วงยุคสุดท้ายอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดามันก็จะมีบางคนที่ตัดสินใจไม่อยากที่จะเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันวุ่นวายอย่างนี้เขาก็จะออกไปแต่คนที่ตัดสินใจอยู่จะเห็นได้เลยว่าเขามีใจมากขึ้นอยากถวายตัวอยากรับใช้การเปลี่ยนแปลงในชีวิตกับการใช้ชีวิตของพระเจ้าของเขาเห็นได้ชัดมากเราไม่เคยมองว่าปัญหาเป็นปัญหาแต่มันปัญหาเป็นโอกาสทำให้เราก้าวไปในทิศทางใหม่ที่ดีมากขึ้นนะคะพริมเชื่อผ่านจากประสบการณ์โดยตรงของพริมแล้วว่าทุกคนมีการทรงเรียกส่วนตัวจากพระเจ้าได้ขอแค่ต้องแสวงหาแล้วก็ไม่ยอมแพ้ถึงแม้ว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้ยินรู้สึกว่ามันช้าทำไมพระเจ้าไม่ตอบขอแค่เราแสวงหาต่อไปอะค่ะไม่ย่อท้อเพราะเชื่อว่าพระเจ้าจะมาทันเวลาพระเจ้าไม่เคยมาสายเราเมื่อณโมเมนต์นั้นที่พระเจ้ามาเรียกขอให้เราถวายตัวแล้วก็ไว้ใจพระเจ้าว่าพระเจ้ามีทางที่ดีกว่าทางที่เราแพลนไว้แน่นอนนะคะสุดท้ายนี้ก็ฝากหนุนใจพี่น้องแล้วก็ขอพระเจ้าไว้พร้อมนะคะเฉินยู่大家同在神祝福你们